ความมหัศจรรย์แห่งกุศลกรรมช่วงหนึ่งข้าพเจ้าเริ่มมีบ้านเริ่มผ่อนส่งเดือนละ 5,000 บาทแต่ข้าพเจ้ามีเงินเดือนเพียง 3,000 บาทเศษทุกใจเหลือเกินเงินในธนาคารก็จะหมดแต่พอดีเห็นกระดาษพับอยู่ในกระเป๋าถือเป็นคาถาของหลวงพ่อปานก็นำมาอ่านดูนั่นคือคาถาเรียกทรัพย์มีว่าพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมานะพุทธสะสวาโหมคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานท่องทุกวันวันละ3จบ5จบ9จบแล้วให้ใส่บาตรทุกวันก่อนไปทำงานหรือท่องคาถาแล้วเอาเงินใส่กระปุกทุกวันแล้วก็นำเงินไปถวายเป็นค่าอาหารพระขณะนั้นกำลังจนตรอกเงินจะขาดมือแล้วเราแย่แน่ๆจึงตัดสินใจว่าลองดูจะรวยได้อย่างไรมองไม่เห็นทางแต่ท่านสั่งให้เราท่องเราก็ท่องแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาท่องคาถาหลวงพ่อปานทุกวันทุกวันแล้วก็นำกระปุกมาติดป้ายพุทธมะอะอุกันไว้ไม่ให้เผลอหยิบเงินไปใช้นำเงินเหรียญ5บาทใส่กระปุกทุกวันยามนั่งรถเมย์ก็ท่องคาถาเพราะกลัวว่าท่องน้อยไปจะไม่พอเพราะรถติด1ชั่วโมงกว่าจะถึงที่ทำงานก็ท่องคาถาพุทธมะอะอุประมาณ10ถึง15นาทีเวลาเหลือก็สวดอิติปิโส 2-3 จบจากนั้นก็แผ่เมตตานั่งเพลินก็ถึงที่ทำงานทำอย่างนี้อยู่2สัปดาห์ความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแต่ทุกเช้าก็ยังท่องคาถาหลวงพ่อปานรวมเงินได้มา50บาทก็นำไปซื้ออาหารถวายพระและเนื่องจากพระที่เลื่อมใสอยู่ต่างจังหวัดหมดจึงได้คิดว่าจะต้องส่งทางไปรษณีย์ดีที่สุดเงิน50บาทเพิ่มเป็น100บาทต่อสัปดาห์วัดที่ส่งไปเป็นวัดปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นเช่นหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่วัดปิดพลิวนารามบ้านค่ายจังหวัดระยองหลวงพ่อวิชัยวัดถ้ำผาจมจังหวัดเชียงรายและก็หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีบางครั้งก็รวบรวมถวายผ้าป่าเมื่อรู้ว่าจะมีพระอริยเจ้าท่านได้มาพำนักในกรุงเทพหรือฝากเพื่อนนำไปถวายเป็นสังฆทานข้าพเจ้าได้รับนิตยสารโลกทิพย์เป็นประจำได้เปิดดูคอลัมน์ที่บอกข่าวทำบุญจึงเริ่มส่งเงินไปสร้างวิหารทานตามจังหวัดต่างๆแห่งละ100บาทได้ส่งไปเดือนละ 2-3 วัดในแต่ละเดือนนั้นจะเน้นเรื่องสร้างโบสถ์กุฏิกรรมฐานและซื้อที่ดินถวายวัดเพราะข้าพเจ้าเนี่ยยังมีทุกข์อยู่ที่เป็นหนี้ผ่อนส่งบ้านอยู่จึงคิดว่าอานิสงส์ผลบุญนี้คงจะเกิดแก่เราในอนาคตเมื่อมีโอกาสไปวัดต่างจังหวัดเห็นว่ามีการบอกบุญเรื่องซื้อที่ถวายก็จะรีบทำทันทีไม่ให้ตกหล่นเลยไม่มีการรังเกียจหรือปฏิเสธบุญแต่อย่างใดต่อมาอานิสงส์เหล่านี้ได้ส่งผลมาให้กับข้าพเจ้ากลายเป็นผู้มีเงินทองทรัพย์สินมีบ้านช่องหลายหลังและที่ดินหลายแปลงอย่างมหัศจรรย์ช่วงที่ข้าพเจ้าทำงานหนักมากทั้งราชการทั้งงานพิเศษทั้งงานบ้านแต่ก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสงบสุขไม่เคยทะเลาะกับใครไม่ด่าว่าใครเพราะจิตใจเป็นสุขโดยมีธรรมะเป็นพี่สิ่งหล่อเลี้ยงข้าพเจ้าอีกประการหนึ่งยิ่งนับวันผ่านไป
ทานบารมีที่สั่งสมไว้ทุกๆสัปดาห์ทุกเดือนก็ส่งผลงอกงามขึ้นทีละน้อยข้าพเจ้ามีความชื่นชมมากจึงไม่เคยใส่ใจต่อการนินทาว่าร้ายของใครแม้ในระยะที่วิกฤตนั้นข้าพเจ้ายังคงเย็บปากสนิทสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิตามโอกาสแต่ส่วนใหญ่จะกำหนดจิตในอิริยาบถต่างๆรับการสอนจากหลวงพ่อพุธวัดป่าสารวันหนึ่งในจำนวนธรรมะพระอริยะเจ้าที่เปรียบเสมือนกำแพงกั้นข้าพเจ้าให้พ้นจากการถูกทำลายต่างๆนานานั่นก็คือธรรมะของหลวงพ่อจรัญท่านเขียนจดหมายมาสอนให้แผ่เมตตาหนักๆสวดมนต์อโหสิกรรมและสอนให้ขยันพึ่งแต่ตนเองเท่านั้นจากเหตุที่ข้าพเจ้าต้องการพิสูจน์ทำทานแล้วรวยก็ยิ่งงอกงามใหญ่โตในปี2532ข้าพเจ้าได้ลนลงสู่วงการซื้อขายที่ดินโดยไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ให้จำเป็นต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเหตุว่ามีเพื่อนได้ไปซื้อที่ดินที่ต่างจังหวัดและถูกโกงทำให้ข้าพเจ้าต้องเข้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งจากการที่ไม่เข้าใจกลายเป็นเข้าใจข้อมูลต่างๆจึงได้ถูกซึมซาบทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ทำให้ต้องมาซื้อที่ดินขายที่ดินอย่างเหลือเชื่อแล้วก็ได้กลับกลายเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนเล็กในระยะเวลาเพียง2ปีเท่านั้นจนเพื่อนฝูงตกใจข้าพเจ้าจึงพิจารณาทบทวนว่าเป็นเพราะเหตุใดแล้วก็เกิดความปิติขึ้นว่าเราน่ะเข้าใจแล้วเราเห็นแล้วทำกรรมใดไว้ก็จะมาเสวยกรรมนั้นก็เพราะเหตุว่าในปี2522ข้าพเจ้ายังผ่อนค่าบ้านผ่อนที่ดินอยู่จนทุกข์ใจมากพยายามสร้างกุศลด้วยการซื้อที่ดินถวายวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการประเรียนกุฏิกรรมฐานขุดสระซื้อแทงน้ำให้วัดข้าพเจ้าขยันทำกุศลผ่านไปตั้งแต่ปี2522จบจนปี2532เริ่มเสวยบุญกินเวลา12ปีทำบุญจนจำชื่อวัดไม่ได้เพราะเป็นร้อยแห่งโดยเริ่มตั้งแต่10บาทมาบัดนี้เมื่อจะสร้างวิหารทานที่ใดก็สามารถช่วยเหลือทางวัดได้ครั้งละแสน2แสนบาทได้วันนี้ก็ระลึกย้อนไปว่าวันนั้นในอดีตรับเตรียมเงินใส่ซองซองละ20บาทเพื่อถวายพระอริยเจ้าตามวัดต่างๆพร้อมทั้งรำพึงว่าเรานี้วาสนาน้อยนักจะทำบุญกับพระดีๆก็มีเงินแค่นี้เมื่อใดเรามีบุญวาสนาเราจักถวายปัจจัยให้มากเพราะพระอริยเจ้าพระที่ปฏิบัติดีเป็นโคตรเพชรเม็ดใจไม่มีไฟฟ้าไร้รอยตำหนิเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งสมควรที่เราจะบำรุงท่านช่วยเหลือการงานของท่านประสงค์ไม่มีกรายได้และนั่นแหละจึงเป็นหน้าที่ของเราจะต้องหาเงินมาช่วยท่านข้าพเจ้าจึงตั้งปณิธานว่าทำมาหากินที่ใดได้เงินได้ทองมาจะต้องแบ่งเงินนั้นไปบำรุงวัดวาอารามในเขตนั้นๆและอีกส่วนแบ่งหนึ่งก็ไปให้กับวัดที่ดีๆทั่วประเทศโดยทำการคัดเลือกวัดเองโดยท่านไม่มีส่วนรู้เห็นท่านรู้เมื่อข้าพเจ้ามาถวายปัจจัยแล้วเพื่อให้สมกับที่ท่านเมตตาห่วงใยมาตลอดพยายามปฏิบัติตามคำสอนมีการพัฒนาจิตใจสูงขึ้นและเวลาที่ผ่านไปพร้อมกับความเจริญทางด้านการดำเนินชีวิตการงานเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นอยู่สุขสบายไม่ทุกข์ยาก
เป็นคนดีของในสังคมผลของกรรมไม่ได้เป็นไปตามความเชื่อแต่เป็นไปตามความจริง